ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่คลิปการเรียนรู้ฉบับเวอร์ชันพิเศษสำหรับครูฝนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะ It's not just only Buddhist Lent Day วันนี้นะคะสัปดาห์นี้ไม่ได้มีวันพิเศษเพียงแค่วันเข้าพรรษาเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีอีก1วันค่ะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะในหลวงรัชกาลที่10ของเราค่ะ The King's Birthday มีคำศัพท์อะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะคำแรกค่ะ KingThe king ก็คือพระราชาค่ะคำที่สองค่ะ queen the queen คือพระราชินีค่ะ Thailand Thailand ก็คือประเทศไทยค่ะแต่ถ้าคนไทยเขาจะเรียกว่า Thai หรือภาษาไทยก็จะเรียกว่า Thai หรือ Thai language ก็ได้นะคะ birthday birthdayJuly ก็คือเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งเป็นเดือนนี้นั่นเองนะคะ Yellow Star คือดอกรวงผึ้งค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่10ของเราค่ะและคำสุดท้ายที่ทีเชอร์จะนำเสนอในวันนี้คือคำว่า Long Live the KingLong Live the King นะคะก็คือแปลว่าทรงพระเจริญค่ะซึ่งหลายคนนะคะสับสนว่าเอ๊ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไร Long Live the King หรือ Long Live the King นะคะคำว่า L ตัวอักษร L-I-V-E ตัวนี้นะคะสามารถออกเสียงได้2แบบค่ะออกเสียงว่า Live ก็ได้เช่นเด็กๆบอกว่า Live สดกำลังดู Live สดอยู่ตอนนี้ก็คือถ่ายทอดสดนะคะแต่ถ้าเด็กๆออกเสียงว่า live นั้นหมายถึงมีชีวิตอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า long live the king คำนี้นะคะเป็นการแปลนะคะโดยยึดตามความหมายหลักค่ะแปลว่าทรงพระเจริญนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะแปลแบบตามคำศัพท์เลยคำนี้แปลว่าขอให้พระราชามีพระชนมายุยืนยาวค่ะLong live the king หรือเราจะพูดคำอื่นก็ได้ว่า May the king live long หรือ May the king live for a long time ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันพระชนมพรรษาของพระราชินีเราก็เปลี่ยนจาก the king เป็น the queen กลายเป็น Long live the queen ก็คือทรงพระเจริญเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูใบงานของเรากันบ้างนะคะใบงานของเด็กๆในวันนี้ค่ะแรกคือ the longแล้วก็ live 4คำนี้ค่ะให้เด็กๆเอามาเรียงลำดับใหม่นะคะ rearrange and make a sentence by yourself ให้เด็กๆ make sentence เขียนเป็นเอามาเรียงใหม่เป็นประโยคให้ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อเรียงเป็นประโยคแล้วจะได้คำว่าทรงพระเจริญนะคะแล้วให้เด็กๆฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปทำใน live worksheet นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย